ว่าไงท่านประธานครับผมแม็กซ์เองครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่วยคุณนิสาไว้ไม่ทันนะว่าไงนะพวกตำรวจไล่ตามมาทันและก่อนที่คุณนิสาจะถูกตำรวจจับไปเธอทิ้งมือถือของเธอไว้อุ้ยลืมบอกพี่นิสาครับรองเท้าอันนี้มันมีเวลาจำกัดของมันนะครับพี่ต้องรีบใช้นิสาครับใช่ทางนี้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วหยุดยกมือขึ้นมาช้าๆโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครข้างหลังนั้นใครอ่ะรู้จักกันเหรอเปล่าฉันไม่รู้จักอาจจะเป็นพวกล่ารางวัลละมั้งคุณชื่ออะไรนิสาดุลยานุรักษ์นั่นไม่ใช่ชื่อของคุณคุณเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์แล้วบัตรประชาชนล่ะบัตรประชาชนฉันน้ำหายอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะงั้นคุณพอจะมีอะไรอ้างอิงเกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมก็ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์ไงงั้นคุณรู้จักผู้ชายในรูปนี้ไหมใครอ่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยเห็นเลยคุณเป็นคนไปพบเขาถูกแทงอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วคุณก็ปฐมพยาบาลให้เขาใช่ไหมฉันทำอย่างนั้นด้วยเหรอทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอวันนั้นผมก็อยู่ที่นั่นคุณจำผมไม่ได้หรอขอบคุณคุณหมอที่สามารถนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะจำไม่ได้อ่ะจำคุณไม่ได้จริงถ้าผมจำคุณได้นะแล้วทำไมคุณถึงไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นล่ะอยู่ที่ไหนนี่คุณพูดถึงอะไรอ่ะฮะจำไม่รู้จำไม่รู้โผล่ไปหมดแล้วจำไม่รู้คุณอย่ามัวแต่พูดว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมอ่ะThank you.
าโดนจับเข้าคุกในเกมพ่อตัวเองค่ะบอสเอ็มผมมีเรื่องจะคุยด้วยที่ผมพยายามปกป้องนิสาเพราะว่าเธอมีเหตุผลที่พูดไม่ได้แล้วทำไมเอ็มถึงทำแบบนี้นี่บอสจะมาหาว่าเป็นความผิดของเอ็มเหรอคะก็ถ้านิสาเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิบอสรู้ไหมคะว่าตอนนี้ชอนกำลังสนใจเรื่องของนิสาอยู่เอ็มก็เลยทิ้งเธอเพียงเพราะเธออาจจะเป็นเครื่องมือของคนเร็วๆเนี่ยนะนี่เอ็มจำไม่ได้เหรอว่าผมเคยผ่านอะไรมาการที่ชอนจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยจับผมเป็นผู้ต้องสงสัยแทนแม้แต่ผู้เสียหายก็กลายเป็นคนร้ายได้ถ้าชอนอยากให้เป็นก็ถ้าเธอไม่ใช่คนร้ายเธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิคะมันมีสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่พวกเรารู้และสิ่งนั้นทำให้นิสาพูดไม่ได้เธอมีเหตุผลของเธอนะเอ็มเธอมีเหตุผลหรือว่าเพราะเป็นเธอบอสก็เลยเชื่อว่ามีเหตุผลคนที่โยนโทรศัพท์ของทิ้งก่อนที่เธอถูกจับได้เพราะว่ากลัวว่าผมจะเดือดร้อนเนี่ยคนแบบนั้นน่ะเหรอที่จะมาทำร้ายผมเอ็มก็ไม่ต่างอะไรจากชอนเลยตัดสินเพียงแค่สิ่งที่ตัวเองรู้และปฏิเสธทุกอย่างที่เกินกว่านั้นเอ็มลองคิดดูแล้วกันว่าเอ็มสมควรจะเป็นเลขาผมต่อหรือเปล่า